สวัสดีครับวันนี้พามาชมวิธีการเคลือบกระจกหน้าครับด้วยผลิตภัณฑ์คาแลคครับเป็นวอเตอร์สไลด์บายคาแลคครับกรณีที่เราขับรถฤดูนี้หน้าฝนนี้ครับรถขับไปแล้วในความเร็วสัก 60-80 ครับน้ำจะกลิ้งเป็นใบบอลบนกระจกเลยทำให้ทัศนวิสัยในการขี่เราดีขึ้นเดี๋ยวเราดูพี่ใหม่เรานะฮะอาจารย์ใหม่อากูใหม่ขัดกระจกหน้ากรณีเคลือบกระจกมี2แบบครับกระจกที่สะอาดเราเคลือบด้วยน้ำยาคาแลควอเตอร์สไลด์ได้เลยกับ2รถที่ใช้งานแล้วเราต้องขัดกระจกก่อนนะครับให้ภาพตกกระปกมันออกเดี๋ยวเรารีภาพกันเลยนะครับขัดแบบนี้เลยนะครับถ้าเราคิดว่าจะให้น้ำยาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรถผ่านการใช้งานมานานนะครับเราต้องใช้เครื่องขัดเดี๋ยวจะอินเสิร์ตการใช้มือขัดด้วยนะครับขัดด้วยมือด้วยเราใช้ผลิตภัณฑ์คาแลค C2นะครับเพราะว่ากรณีที่มีคราบสกปรกเนี่ยเราต้องขัดมันออกก่อนการทำงานของน้ำยาคาแลควอเตอร์สไลด์มันจะทำงานได้ดีครับตัวนี้เลยนะครับคาแลควอเตอร์สไลด์นะครับก็หน้าฝนฤดูฝนครับมีประโยชน์อย่างมากครับแนะนำไม่ใช้นะครับแนะนำเข้าศูนย์บริการคาแลคหรือโมดิแคร์ครับค่าบริการเพียง200 บาทเองไม่รวมล้างรถนะครับในกรณีที่เราจะไม่ได้ใช้เครื่องขัดนะครับเราสามารถให้น้องๆเนี่ยใช้ผ้ากับคาแลคผลิตภัณฑ์คาแลค C2นะครับใช้มือขัดเบาๆนะฮะแต่ถ้ามันลดใช้งานมานานแล้วมีค่าสกปรกเยอะเราก็ออกแรงเล็กนิดนึงนะออกแรงเล็กน้อยนะไม่งั้นมันไม่ออกนะครับค่าฝังลึกเนี่ยนะครับนี่ขัดแบบอาจารย์ใหม่พี่ใหม่เลยนะครับเราต้องใช้มือขัดก่อนนะไม่งั้นมันไม่ออกนะครับโอเคครับขัดแล้วเราก็ผ้าเช็ดคราบน้ำยานี่ออกครับแล้วก็เคลือบด้วยคาแลควอเตอร์สไลด์นะครับวิธีการใช้น้ำยาคาแลควอเตอร์สไลด์นะครับเราเทน้ำยาใส่ผ้านะครับผ้าแห้งนะครับแล้วก็วนเป็นวงก้นหอยนะครับกดเล็กน้อยครับเหมือนที่พี่ใหม่ทำนะครับแล้วก็วนไปบนผิวกระจกด้านนอกนะครับออกแรงเล็กน้อยทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีครับรอมันแห้งแล้วก็เช็ดออกสำหรับบานหน้านะครับแนะนำครับกรณีบานหน้าเนี่ยมันต้องถูใบปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็อาจจะต้องทา2ครั้งครับนะฮะทำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็ทำอีกรอบนึงครับวนแบบในวิดีโอนี้แล้วผ้าสะอาดแห้งเช็ดออกนะครับก็จบตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ10นาทีนะครับอาจารย์ใหม่ก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดออกนะครับเท่านี้เองครับตัวกระจกก็มีน้ำยาคาแลคนะครับวอเตอร์สไลด์ปกป้องอยู่นะครับทำให้การขับรถเนี่ยทัศนวิสัยในช่วงฤดูฝนหน้าฝนนี่ก็น้ำกลิ้งเป็นเม็ดเหมือนอยู่บนใบบอลเลยนะครับใสเลยนะครับกระจกก็สะอาดด้วยนะครับขอบคุณครับ